ไดอาน่ารับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมหลังทุ่มเทช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งคนที่สมควรได้รับการยกย่องและต้องชื่นชมเป็นอย่างมากสำหรับพิธีกรสาวไดอาน่าจงจินตนาการที่เดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านเพจเราต้องรอดทั้งเรื่องช่วยหาเตียงให้กับผู้ป่วยช่วยทำศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามและส่งยาให้ผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรงแบบที่เรียกว่าหามรุ่งหามค่ำทุ่มทั้งแรงกายและแรงใจมาตลอดล่าสุดวันที่22กันยายน64นี้เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความลง IG ส่วนตัวมีข้อความว่าผู้เสียสละเพื่อสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่เห็นการทำงานของทีมเราต้องรอดนะคะอาสาสมัครหลายร้อยคนที่ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือคนไทยเพื่อให้เรารอดไปด้วยกันยิ่งทำยิ่งเห็นปัญหาโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมความยากลำบากปัญหาของคนไร้สิทธิ์คนตกสำรวจต่างด้าวผู้สูงอายุคนพิการเมื่อวานนี้ขอเบอร์ท่านไว้แล้วมีอะไรหนูขออนุญาตโทรหานะคะ#เราต้องรอดฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ